ครบถ้วนแล้วก็สวยงามอลังการนะครับสำหรับการได้รำบูชาครูบาอาจารย์ของนักร้องนำทั้งสองคณะสองเวทีแม่พี่ชายของเรานี่เครื่องร้อนตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับอบต.ดั้งนะครับผมจำสนิทสนมกันในชื่อของพี่ชายเมื่อสมัยก่อนพี่เขาเปิดร้านอาหารอยู่แถวเพชรบุรีนี่เลิกงานมาแวะกินฟรีอยู่บ่อยๆจนพี่ต้องปิดร้านหนีผมมาเป็นอบต.อยู่ที่นี่นะครับกินเพราะว่าอยู่ยันเช้าอยู่ยันเช้าด้วย อะไรครับเดี๋ยวฝากกติกาเน้นย้ำกันไว้อีกสักนิดหนึ่งเลยทุกท่านที่ขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีรวมถึงทุกท่านที่มาร่วมในงานในค่ำคืนนี้นะครับท่านจะต้องมีหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูกทุกท่านทุกคน 100% นะครับตามหลักการของทางพระผู้ใหญ่ที่ได้วางมาตรการในการป้องกันโรคนะครับผมนะทักทายไปยังจอภาพยนตร์ขวัญใจบ้านนาด้วยนะครับเมื่อกี้เดินไปหาไม่รู้พี่เอิญมาหรือยังนะครับทักทายกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้ววันนี้มาทักทายกันยังไงก็พี่ออกเป็นผมสักหน่อยนะพี่เอิญนะเอาละครับผมทักทายกันในรอบแรกรอบหวานกันในค่ำคืนนี้นะครับสนุกสนานในรูปแบบของระบงชาวบ้านลูกทุ่งยันยุกกับพวกเราแจ็คดินแดนท่านผู้ชมเชิญครับWe'll be right back.
วันนี้จะนิ่งไม่ควรควันตาจะมีเวลา
ช่กันในรอบแรกเป็นมาถมมาเลิกนะครับภาษาลำบงเขาเรียกว่าระหว่างนะครับหลากันก่อนนะครับหมดรอบเคลียร์เวทีนะครับเดี๋ยวรอฟังทางกองเชียร์ชี้แจงแถลงไขว่ารอบต่อไปอาจจะเป็นรอบพิเศษใดๆหรือไม่นะครับวันนี้แน่นอนนะครับพิเศษสุดยังไงก็ต้องทักทายไปยังสมาชิกของทีมงานเบียร์หวานปากทะเลกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคิดถึงจังเลยนะครับบุตรอาจารย์ชูอยู่ทุกวันว่าเมื่อไรจะได้มาเล่นปากทะเลสักทีนานแล้วไม่เจอกันนานแล้วไม่เจอกันนานนะครับ